สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะครับก็ตอนนี้ตัดสินใจทำเป็นคลิปรีวิวแรกนะครับที่เห็นหน้าด้วยแล้วก็จะชิมให้ดูนะครับปกติจะทำเป็นถ่ายรูปนะครับแล้วก็จะเป็นแบบ เห็นแต่อาหารนะครับวันนี้ก็จะได้เป็นอารมณ์ร่วมด้วยเลยนะครับก็เป็นรีวิวแรกวันนี้ก็เดินนะครับตอนนี้อยู่ที่ฟิวเจอร์รังสิตนะครับตอนนี้ก็ตัดสินใจเดินชั้นล่างนะครับช่วงนี้กำลังหาอะไรกินที่แบบไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่นะครับก็วันนี้กำลังตัดสินใจอยู่ก็ลงเอยที่ร้านซูชิเอ็กเพรสนะครับตอนแรกไม่ได้กะจะมากินนี่เดินไปที่รถนะครับเพื่อเอาไม้มาถ่ายทำกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูกันที่ร้านซูชิเอ็กเพรสนะครับสาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะครับก็อันนี้จะเป็นเมนูเดิมๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับจากที่ก่อนที่เคยมากินก็คือทุกอย่างทำที่บ้านเหมือนเดิมแต่เพิ่มเซอร์วิสชาร์จเข้าไป 10% นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในร้านแล้วนะครับก็บรรยากาศนะครับก็เดินเข้ามาก็เลือกนั่งที่เคาน์เตอร์ได้เลยนะครับในร้านก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับถ้าให้ดูตอนนี้จะเป็นซูชิไข่ปลาแบบนี้นะครับก็หยิบเอาได้เลยนะครับทุกเมนูจานราคา30บาทเท่ากันหมดเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเมนูไม่รู้ว่ามันอัปเดตขึ้นอย่างเคซาชิมิก็มีนะครับอันนี้เป็นกุ้งต้มอันนี้ก็เป็นไม่ชัวร์ว่าอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นแซลมอนนะครับอันนี้เป็นโคตะเกะนะครับจะเป็นหอยนางรมหอยเชลนะครับก็ชิ้นน่ารักกำลังดีนะครับปลาสีขาวขนาดนี้ไม่แน่ใจว่าจะคนหรือเปล่าดูยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าของก็อันจริงราคา30บาทก็เป็นกลางๆนะครับจะเอาเพิ่มสวีทชาร์ขึ้นมาก็อีกชามจานละ33บาทนะครับวนไปทีนี้เรามาดูนะครับตอนนี้เราต้องแข่งกันเพราะว่าเราจะต้องดองแล้วใช่ไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นก
ุ้งหวานที่เราหยิบมาเผื่อใครดูไม่ทันนะครับก็จะมีไข่หอยเม่นนะครับแล้วก็จะมีกุ้งนะครับมีปลาหมึกนะครับแล้วสดใหม่ก็ค่อนข้างกินได้ใช้ได้นะครับแต่ว่าไข่หอยเม่นรู้สึกจะแห้งๆนะครับเราไปมาได้ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่า33 บาทกินได้เยอะกำลังรอวาซาบิมาแล้ววาซาบิจะเป็นถั่วแบบนี้นะครับเราก็เดี๋ยวจะบีบใส่จานนะครับให้ดูผิดด้านชื่อตรงมาใส่จานนี้ใส่จานนี้กลางนะครับกินจานนำสวยดูวาซาบิซองนะครับเห็นแบบนี้แล้วก็เผ็ดด้วยใจเรามาดูกันคำแรกเดี๋ยวจะเริ่มต้นด้วยอิคุระนะครับอันนี้ก็จะไม่ต้องจิ้มไม่ต้องอะไรเลยดูสดมากกล้องมันไม่โฟกัสอะชึบโฟกัสไหมอิคุระที่นี่จะมีความเค็มกว่าที่อื่นพอสมควรเลยเค็มมากแต่ก็อร่อยตามภาษาอิคุระเนื้อหยิบเพิ่มอันนี้หยิบเพิ่มมาก็จะเป็นหอยปีกนกพอกี่ไก่ปลาหมึกด้วยนะครับคำแรกเดี๋ยวคำแรกไปเนาะเราก็จะตัดรสชาตินิดนึงนะครับเพราะเมื่อกี้เรากินอิคุระไปมันเค็มกว่าแล้วก็กินขิงดองเข้าไปก็รีแฟตเลนน้อยเค็มนะเราก็ติดคาร้อนตามความรู้สึกคือเฉยๆผ่านไม่เฉยๆนะครับไม่ได้ฟินแล้วก็ไม่ได้แย่นะครับโอเคอ่ะทำได้ฟังบ้างมีไม่กินก็สุดยอดแล้วปลาไม้เราก็จะกินปลาหมึกนะครับวิธีกินปลาหมึกเนี่ยแบบเด็ดๆแบบนี้นะครับเราก็จะเปิดมันออกชีวิตมันลำบากแล้วก็เอาวาซาบิป้ายลงไปนะครับก็เป็นบางรายการเห็นเขาไปกินที่ญี่ปุ่นก็คือเชฟเขาจะใส่วาซาบิมาให้เลยได้แล้วนะครับกล้องมองหากล้องเจอผิวแต่ข้าวแต่ที่ดีอยู่ข้าวแต่ไปดื้อมันเลยนะแต่ครึ่งเลยนะครับข้าวแต่หายไปครึ่งหนึ่งความหมาย
อร่อยปลาหมึกอร่อยไม่ขาวอร่อยเลยแป้งมันสบิดไปนิดเดียวขึ้นมาขึ้นจมูกนะครับมันสบิดใช้ได้เห็นมันไม่ได้เรียกว่าอะไรครับไม่เป็นตัวแบบไม่ได้สดขนาดนั้นนะเป็นตองแต่ว่าก็อร่อยเผ็ดใช้ได้อยู่ก็ไปหอยปีกนกต้องกินไงนะครับเหมือนเชฟทาโชยุมาแล้วนะครับก็กินได้เลยมีความกรุบตามภาษาของหอยที่นี่ชนิดนี้คือเคยกินมาก็หลายที่ตั้งแต่นั้นแบบนี้จนถึงแบบซูชิเดนอะไรอย่างนี้ก็รสชาติแบบเดียวกันไม่ต่างกันมากก็เดี๋ยวจะเอาวาซาบิป้ายมันมีสาหร่ายมาขี้เกียจรื้อแล้วก็ป้ายเป็นบนมาอยากกินซูชิน่ะแล้วเข้าปากพยายามเอียงหน้าให้มันแตกลิ้นเราจะได้ลิ้นเราจะได้รับรู้รสชาติของของหน้ามันไม่ใช่ข้าวนะครับผมว่ามันกินครั้งนี้รู้สึกได้ว่าร้านจะทำข้าวดีขึ้นคือก่อนหน้านี้จะลักษณะเหมือนจะเป็นบล็อกๆเลยนะครับจะหาว่าผมมองบนตลอดมองจอไม่ชินนี่ทำมันแรกนะครับที่เห็นหน้าตัวเองด้วยที่แบบบรรยายสดแบบเนี้ยนะครับก่อนหน้านี้จะแบบถ่ายรูปอาหารอะไรเงี้ยแบบดูรายการเยอะก็อยากทำบ้างใช่ไหมเพราะเราก็เป็นคนที่แบบกินเยอะมากชอบกินเอาวาซาบินะครับใส่เข้าไปในกุ้งนะก็เข้าไปด้านใต้ใช้ความพยายามว่าสำเร็จไหมไม่เอาเท่าที่ได้คือถ้าจะจิ้มนะครับถ้าเราจะจิ้มซูชิเนี่ยพยายามให้สิ่งที่โดนโชว์อยู่คือหน้านะครับไม่ใช่ข้าวพยายามเต็มที่แล้วแหละนะครับก็ได้เท่านี้คัดไปแบบเดียวได้เต็มมือครับคือแบบดวนผ่านโคเอ็นกาวาดูไวกินเลยครับเป็นอะไรกินเดี๋ยวค่อยมาดูแต่เอาเครื่องทำมาดูจิ้มโชยุไปเลยนะครับอร่อยกุ้งกรอบมากสดปานกลางแล้วแค่ความสดเยี่ยมติดมาให้มันเจ็บนะคือไม่ถึงกับสดเลยอ่ะแต่แบบโอเคอ่ะไม่ใช่แบบไม่ได้น่าเกลียดใช่ไหมจานละ33บาทมี2ตัวก็ตัว15บาทโอเคนะคือว่าหันบนลายกันก่อนเมื่อกี้ทำนี้ไว้ก่อนเนี่ยฟังอะไรทุกอย่างเขาทานโชยุมาแล้วเราใส่วาซาบิเพิ่มอีกนิดนึงก็ดูเหมือนความไม่ใหญ่อะใหญ่มากคำว่าที่ซึมไปเลย
ไม่ได้จิ้มวาซาบิเลยรู้สึกรสชาติมันอ่อนไปหน่อยเนาะอันนี้จะเป็นทูน่าส่วนที่เป็นเนื้อแดงนะครับอาคามิคือแบบขึ้นหาน้อยร้านมากที่จะได้อาคามิแบบที่เป็นสดๆเข้ามาแน่นอนอาคามิไม่ได้อยู่แล้วเพราะปกติมันแพงมากคืออาคามิจริงๆแพงมากครับแต่ว่าไม่รู้ทำไมคนไทยชอบแซลมอนมากกว่าชอบกินแซลมอนแต่คือผมก็เข้าใจอะครับผมรู้จักแค่แซลมอนกับอาคามิแรงๆแต่ผมก็ชอบแซลมอนแหละเพราะว่ารสสัมผัสของแซลมอนมันอร่อยมันก็นุ่มกว่าพออากามิแบบนี้มันจะเป็นแบบทูน่าแช่แข็งมาแล้วทำให้เราสัมผัสออกไปทางที่แบบร่วนนะครับอันนี้ทำปลาแซลมอนนะฮะก็แบบหมดไม่ได้กับแซลมอนไอปลาที่เรากินไปเมื่อกี้ออกขายด้วยมีอุกุระมีปลาไหลก็ถือว่าดูน่าแข็งที่กินเอาอร่อยนะครับซูชิแซลมอนยังไม่เห็นผ่านมาเลยเหมือนครับร้านนี้ก็สั่งได้เหมือนกันนะค่อยที่เก็บก็มีหลายอย่างนี่ก็จะเห็นอารมณ์ซาชิมิก็ดีลองนี้ดีกว่านี่จะเป็นแบบไม่ใช่ซาชิมินะแต่เรื่องนี้จะเป็นแซลมอนลมควันมีของหวานด้วยนะครับก็จะมีวุ้นนะครับมีเนื้อแกะมีเค้กจริงๆตรงนี้ก็จะเป็นที่วางของน้องนี่ทำให้เราเลือกเองได้นะครับก็ตัวเดียวนะครับเนื่องจากเรารีวิวอาหารดังนั้นก็ดูอาหารไปแล้วกันนะครับก็จะเป็นแซลมอนลมควันเวลากินก็อันนี้ให้มา2ชิ้นถ้วนให้เลมอนมาด้วยนะครับแล้วก็บีบเลมอนเข้าไปมันจะสไตล์ฝรั่งเรานะครับแล้วเราก็ชิมกินหมิ่นน้องเข้าไปนะล้างปากแล้วก็นี่นะครับสามารถลงควันก็รสชาติแซลมอนลงควันตามบุฟเฟ่ต์โรงแรมเลยนะครับเกิดเดียวกันเหมือนกันอารมณ์เดียวกันเลยเราสามารถเดินเข้าไปในแม็กแวลูนะครับแล้วก็ซื้อแซลมอนลงควันที่เป็นแพ็คๆมากินได้แต่เนี้ยพอบีบเลมอนเข้าไปมันก็อร่อยกว่าแซลมอนเบอร์แล้วก็ลาสองวันนี้เราจบรีวิวที่เท่านี้แล้วกันนะครับก็ถามว่าคุ้มค่าไหมนะครับก็ถามว่าโอเคอะนะครับมากินถ้าแบบแค่พออิ่มก็ประมาณเกือบ10จานก็ประมาณตีละ300ได้นะครับเนาะถ้าแบบอิ่มจุกก็ไปกินบุฟเฟ่ต์ดีกว่านะครับถามว่าโดยรวมก็โอเคนะครับไม่อิ่มเกินไปแล้วก็อาหารก็คุณภาพก็ตามราคานะครับถ้าราคาแบบจ่ายกับปากเนี่ยประมาณ300 400นะครับแล้วก็คุณภาพอาหารแบบนี้ก็ถือว่าโอเคใช้ได้ประมาณนี้ยังเท่านี้ละกันนะครับแล้วเจอกันเห็นหน้า